โอเคนี่จะอธิบายชื่อรุ่นให้ฟังก่อนก็คือเป็นเขาเรียกว่าเขาจะเรียกรุ่นเขาเรียกว่า GPS นะครับ GPS 450รหัสมันจะอยู่ข้างๆนี้ครับ 450AX จะอยู่ตรงนี้ครับรหัสเนาะประมาณนี้เวลาเรียกกันเวลาคุยกับผมเวลาเธอมีปัญหาไงก็บอกผมมาเลือกคุณประมาณนี้ผมนึกภาพออกว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างลูกยางมันจะอยู่ข้างตรงนี้นะครับผมเขี่ยมาให้ลูกยาง4x6 นิ้วใช้ลูกยาง2 ลูกนะครับวิธีการเอาลูกยางออกก็คือเปิดฝานี้ออกมาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทิ้งแต่นี้ผมจะให้ดูผมจะสอน3 เรื่องนะครับรู้จักอุปกรณ์ตัวเครื่องนะครับสีนะครับสีตัวเครื่องสีข้าวยังไง3ก็คือสอนทําความสะอาดเครื่องแค่3 อย่างแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะต่อมาผมจะเริ่มต้นสอนอุปกรณ์ก่อนมีแค่อุปกรณ์หลักคือตัวนี้เป็นตัวคันโยกตัวรวมนะครับเป็นคันโยกควบคุมตัวเครื่องทั้งหมดนะครับมี0 1 2ผมจะเขียนไว้แล้วคือ0นะครับตัวนี้ไม่ใช่0นะปล่อยเข้าเปลือกคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะนี่คือปล่อยเข้าเปลือกนะครับปล่อยไม่เกินเบอร์5นะครับนะครับปล่อยไม่เกินเบอร์5แล้วก็ตัวเลข2นี้ถ้าโยกไปถึงปุ๊บเป็นการเอาเข้ากล้องออกจากเครื่องนะครับข้าวจะเทข้างบนลงมาผ่านลูกยางกระท้อตรงนี้ลูกยางกระท้อตัวนี้มี2ลูกนะครับเปิดโดยการใช้น็อตหางปลา2ตัวจับเราใช้มือไขได้เลยเปิดลูกยางดูได้เลยลูกยางหน้าตาเป็นไงลูกยางเหมือนลูกยางไทยครับแต่ว่าอันนี้เป็นลูกยางญี่ปุ่นจะเป็นลูกยางนี่ลูกยางนี่ใช่ไหมลูกยางนี้เป็นลูกยางใหม่นะครับน่าจะใหม่ไปแดงญี่ปุ่นนะครับวิธีการปรับลูกยางนะครับก็คือตัวนี้นี่คือปรับลูกยางนะครับนี่คือปรับลูกยางวิธีปรับคือหมุนตามเข็มนาฬิกาชิดหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะห่างนะครับวิธีปรับนะครับเนี่ยปรับชิดแล้วเห็นไหมแค่นี้ครับปรับทุกอย่างวิธีการปรับคือไม่ต้องดูแหละครับก็คือเราแค่ไม่ต้องอะไรมากคือเราปรับแค่ผมจะปรับให้ดูคือปรับแค่พอชิดพอเพราะถึงเวลาจริงๆคือเราปรับตอนเปิดเครื่องนะฮะจะทำให้ดูนะปรับตอนเปิดเครื่องอันนี้ผมเล่าทีละขั้นตอนให้ฟังง่ายๆเพราะว่าปรับตอนเปิดเครื่องมันจะเราจะใช้หูฟังมันจะได้เป๊ะกว่าง่ายกว่าเครื่องต้องรันเต็มพิกัดก่อนนะเต็มที่ก่อนมันจะวิ่งเต็มที่ก่อนขอโทษดีผมลืมบอกว่าเวลาเปิดเครื่องโยกเป็นเบอร์1อย่าไม่ต้องไปเบอร์2นะอันนี้วิ่งเต็มที่นะฮะเวลาปรับคือเราปรับเลยปรับไปเรื่อยๆอันนี้ได้ยินเสียงไหมครับมันกัดเขาเรียกว่าจางชิดกันแล้วแต่ถอยหลังหน่อยนึงแค่นี้ครับพอเข้าใจไหมฮะเวลาปรับไปเรื่อยปรับโดนทุกอย่างมันกัดกันนิดนึงเราก็ถอยหลังนิดนึงแก๊กแก๊กมันเป็นแล็กมันเป็นล็อกตรงนี้ครับมันเป็นล็อกถอยหลังเพื่อให้ข้าวมันพอรอดได้มันจะกระท้อได้ถ้าชิดเกินไปข้าวอาจจะหักได้ห่างเกินไปปอกเปลือกไม่ออกวิธีการคือตั้งแบบนี้เพื่อให้ข้าวเปลือกมันกระท้อได้ก่อนแล้วเราจะไปดูข้าวเปลือกเอาว่ากระท้อดียังนะครับเสียงดังใช่ปะคือเครื่องตัวนี้มันสีง่ายมากง่ายมากๆเลยนะที่ปรับทุกอย่างเป็นอย่างเดียวนะตามสเปคปุ๊บเครื่องมันรันเองออโต้หมดเลยมันต้องปรับทุกรอบป่ะคะปรับทุกรอบครับครั้งแรกที่เปิดเครื่องเท่านั้นครั้งแรกที่เปิดเครื่องเท่านั้นเพราะว่า1ครั้งที่ปรับเนี่ยสีข้าวได้ประมาณ500โลมันจะค่าเคลื่อนประมาณ500โลใช่ครับประมาณฟังอีกทีนึงใช่คือเอาไว้ว่าพี่สตาร์ทเครื่อง1ครั้งพี่ต้องทํา1ครั้งถึงจะไม่ถึง500โลก็ต้องทําต้องทํา1ครั้งใช่นั้นเองเพื่ออะไรมั้ยครับกันลืมจริงๆมันจะเป็นต้องกลับหรอกแต่ต้องทำกันลืมเพราะเครื่องมันจะเสียหายก็ต้องเมื่อเข้าเปลือกหลุดเข้าไปในเครื่องท่านเองถ้าพี่ป้องกันไม่ให้เครื่องเสียหายพยายามอย่าให้เข้าเปลือกเข้าไปในระบบเพราะว่าเข้าเปลือกมันไปขัดขวางระบบครับมันคือเครื่องสีเข้ากล้องเข้าใจผมไหมมันมีช่องทางที่ให้เขาออกเข้าอยู่ถ้าพี่กระเทาะไม่ได้ปุ๊บระบบมันจะขัดแล้วมันก็จะเหนื่อยเราแค่นั้นเองวิธีการปรับแค่นี้พอถามไหมอันนี้ถามไหมถามหมดไหมอันนี้ง่ายสุดคือถ้าพี่ปรับทุกอย่างได้ทุกอย่างมันจะง่ายหมดเลยอันนี้คือแค่ปรับนะตรงทุกอย่างปรับได้เสร็จขั้นตอนต่อไปคือแค่ขั้นตอนการตรวจสอบถ้าตรวจสอบตามมาตรฐานที่ผมจะสอนต่อไปนี้ก็ง่ายเลยต่อไปรู้จักอุปกรณ์ต่อตัวนี้ตัวปรับแล้วใช่ไหมชิดห่างนะครับตัวนี้คือลมแกบนะแกบอยู่นี่ขึ้นบนนี้นะตัวนี้ลมเข้ารีบมันจะลงตรงนี้ลงตรงนี้นะครับมันเป็นวอลุ่มก็คือปรับตามเข็มนาฬิกาก็แรงทวนเข็มนาฬิกาก็เบาตามปกติตามหลักการทั่วไปผมจะปรับให้ก่อนตัวนี้แทบไม่ต้องยุ่งเลยครับน้อยมากข้าวก็จะเดินทางนะครับไปที่ต้นกระเพาะด้านบนด้านหลังน้ำบนนู่นขึ้นไปตรงนี้ขึ้นมาบนนี้นะครับขึ้นมาบนถังนี้ถังเก็บนี้ถังพักจะมีประตูเปิดปิด
แต่ส่วนใหญ่ผมจะทําให้เปิดให้เลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยครับอยู่ท่านี้ข้าวจะออกตรงช่องนี้นะครับเข้าช่องนี้แล้วก็มาลงตะแกรงตรงนี้ตะแกรงตัวนี้จะมี7ชั้นนะครับเนี่ยแหละที่ผมทอเวลาข้าวกระทะมาแล้วนะครับเอาตัวเนี้ยเราเอามือไปลองแล้วดูเลยเข้ากล้องต้องให้ได้ 80% เข้าเปลือก 20% อันนี้มีคำถามเนี้ยเข้ากล้อง 70-80% ขึ้นไปถ้าอัตราส่วนนี้ได้นะพี่เครื่องไปทำงานเองเลยต้องสังเกตว่าแค่นั้นเองมันมีเข้ากล้อง80ขึ้นไปแล้วใช่70ขึ้นไป80ขึ้นไปได้เพราะบางทีบางข้าวมันไม่ได้ดูด้วยสายตาดูด้วยสายตาเลยจับขึ้นมาตรงนี้เลยปุ๊บมันจะออกมาเลยเราดูเลยประมาณนี้นะครับ 70% ถ้าน้ำมันน้อยกว่านั้นล่ะน้อยกว่านี้ไม่ดีเพราะว่ามันทำให้เครื่องทำงานหนักเกินไป2ก็คือมันเกิดจากการรับปรับลูกยางไม่ได้ลูกยางเราอาจจะห่างเกินไปต้องปรับเข้าอีกนิดปรับเข้าอีกนิดนึงนี่ครับแต่ถ้าเราเจอปุ๊บผมถามดีแล้วพอพี่ถามปุ๊บถ้าพี่เปิดเจอปุ๊บเขาเปลือกน้อยมากเลยไม่มีเขาเปลือกเลยแต่เขาแตกทำไงครับมันชิดไปมันก็ต้องเอาห่างใช่ครับแต่ความห่างมีข้อแม้ว่าห่างเพื่อไม่ให้มันแตกใช่ไหมครับแต่ห้ามให้เขาเปลือกเยอะเกิน 70%มีข้อแม้แค่นี้ก็ต้องค่อยๆออกทีละนิดแค่นี้เองเพราะมันไม่ปรับง่ายมันปรับง่ายพี่ลองจับดูอ่ะพี่ลองจับดูมันจะเป็นแก๊กเบาๆเองแก๊กเป็นแก๊กมันจะง่ายเห็นไหมมันเป็นแก๊กมันหมุนไม่เร็วพี่มันหมุนช้าอย่างนี้ใช่ป่ะมันหมุนช้าแล้วเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขสองไว้เพื่อไว้แค่ให้เราจำเฉยๆครับช่วยเราจำมันไม่มีหน้าที่อะไรเลยไม่ได้มีผลอะไรใช่ไหมไม่มีผลอะไรกับตัวเครื่องเลขสี่เลขห้าใช่ผมเลยบอกพี่ไม่ต้องดูอะไรเลยพี่แค่ฟังเสียงผมกลองมาแล้วว่าอันนี้คือง่ายสุดแล้วใช่ง่ายมันจะง่ายใช่ครับมันจะง่ายสุดในการปรับเสร็จปุ๊บข้าวจะลงตะแกรงจะแยกออกเป็น3ส่วนพี่เห็นไหมครับว่านี่คือสมมุตินี่จำลองตะแกรงมาบนนี้นะเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปมันจะมีตะแกรงมันจะมีบอลที่3อย่างเห็นไหมขวามือสุดเนี่ยจะเป็นขีดมองเห็นไหมครับมันคือข้าวเปลือกตรงกลางคือข้าวรวมตรงนี้คือข้าวกล้องตรงกลางข้าวรวมตัวนี้คือข้าวกล้องสงสัยไหมพี่ทำหน้าสงสัยแล้วไอ้ขีดไงนี่คือขีดใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับผมคิดว่าเราก็ดูเป็นภาษาญี่ปุ่นตัวไหนก็ขีดตะแกรงแยกเหรอผมไม่เขียนเพราะว่าจริงมันเร็วมากมันคือผมสมมตินี่คือสี่เหลี่ยมของตะแกรงไงนี่คือตะแกรงข้างล่างใช่ไหมคือขนาดของข้าวเวลามันแยกมันจะแยกเป็นประเภทอย่างนี้ถ้ามันแยกมาเป็นอย่างนี้ได้ปุ๊บมันชัดเจนแล้วมันได้เข้ากล้องแล้วคือฝั่งขวามือหมายความว่าทั้งแผงนี้ก็คือมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสามส่วนใช่ป่ะใช่มันจะแบ่งสามส่วนแต่มันไม่มีขีดนะมันจะวิ่งอยู่ในนี้เป็นตะแกรงอยู่บนนี้จะโยกอยู่บนนี้เรามองไม่ทันหรอกแต่ให้เราจำลองภาพว่ามันเป็นแบบนี้มันจะเห็นสิ่งที่จะเห็นคือจะเห็นแค่ข้าวเปลือกอย่างเดียวข้าวเปลือกวิ่งอยู่ขวามืออย่างเดียวพี่จะวิ่งอยู่ขวามืออย่างเดียวแค่นั้นแหละคือฝั่งนี้ใช่ครับผมมันก็เลยพอวิ่งมาบนนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะรู้แล้วจะแยกออกยังไงใช่ไหมครับอะไรคือทำให้เข้ากล้องออกมาก็คือตัวนี้นะครับเปรียบเสมือนคือตัวนี้ครับไอ้ตรงขีดเนี่ยพี่ตรงขึ้นเนี่ยแสดงว่าถ้าขีดนี้มันอยู่ตรงไหนฝั่งนั้นคือจะเอาเข้ากล้องออกไงพอคุณนึกภาพมันคือตัวแบ่งถ้าเราเลื่อนมาทางขวามือปุ๊บตัวแบ่งมันก็จะกว้างขึ้นข้าวก็จะออกเยอะขึ้นใช่ครับพอนึกภาพตามใช่ไหมแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเราเลื่อนเยอะเกินไปพี่มันก็จะเอาเข้าเปลือกด้วยใช่มันข้ามเขตไปเราก็ผมจะตั้งให้ก่อนเบื้องต้นว่าผมจะตั้งเครื่องให้พี่นะคือไม่ต้องแทบจะไม่ต้องยุ่งเลยคือมันปรับได้แต่เบื้องต้นผมจะเอาแค่สีแค่ความเร็วแค่ประมาณกระสอบกระดึง2กระสอบพอเพราะมันสีเร็วมันสามารถสีได้ถึงชั่วโมง30กว่ากระสอบมันเร็วไปบางทีบางครั้งผมจะตั้งให้แค่ชั่วโมงนึงเอาสัก10กระสอบพอเนี่ยให้พี่ดรอปลงมาพี่ใช้สีได้ไม่ต้องปรับเยอะประมาณนี้ถ้าเก่งแล้วเดี๋ยวเข้าไปเล่นเอาแล้วกันเนาะเห็นไหมก็ประมาณพอแยกเสร็จปุ๊บก็จอกตรงช่องนี้ก็จบมีประมาณนี้ครับพี่เข้ากล้องออกช่องไหนครับช่องนี้เข้ากล้องช่องนี้มันไปวัดแค่เปอร์เซ็นต์ค่าว่าใช่ครับกับกล้องใช่วัดคือเปอร์เซ็นต์สิ่งที่ทำมีแค่นี้แหละพี่เป่าลูกยางเสร็จดูข้าวเสร็จรอให้ข้าวแยกกันเสร็จพอแยกเสร็จพี่ก็โยกปล่อยเข้ากล้องจบแต่ในตอนนี้พี่ปล่อยเข้าเปลือกอยู่นะปล่อยเข้าเปลือกอยู่นะแค่นี้ครับเข้ากล้องนี่คือโยกเข้ากล้องมันจะออกทางนี้ใช่ออกทางนี้เลยถ้าเราเนี่ยคือโยกมาเป็นเบอร์สองมันจะออกแต่อันแรกก็คือแค่เทสก่อนว่ามีออกมากี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับเบอร์พอได้3เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ดันต่ออันนี้คืออุปกรณ์โดยทั้งหมดโดยประมาณนี้คร่าวๆที่ใช้นะมีคำถามไหมคราวนี้ถามก่อนทุกพี่เคยเห็นเครื่องสีเข้ากล้องใช่ไหมครับอันนี้มันจะเล็กกว่ากันหน่อยง่ายไหมคราวนี้ง่ายไหมอธิบายนี้เหมือนง่ายนะจริงๆมันง่ายจริงง่ายมากมันไม่มีอะไรเลยไม่มีคำถามเนาะเจ๊สีดูเพราะสีมันแค่5 นาทีก็เสร็จแล้วไงปล่อยข้าวเปลือกใช้ตัวไหนคะอ๋อปล่อยเขาเปลือกนะตอนผมยังไม่สอนไงตอนเริ่มต้นเลยพี่ตอนเริ่มต้นเลยเดี๋ยว
คือตอนปล่อยปุ๊บผมยังไม่สอนตอนนี้ผมจะสอนตอนปล่อยเลยมันจะงงไงมันไวมันลงปั๊บเดียวพี่ปุ๊บปุ๊บมันลงมันจะใช้เสียงลงโอเคไม่มีละประมาณนี้สวิตช์เปิดๆตรงนี้ไม่ต้องใช้นะพี่กดออนไม่ตลอดเวลาเพราะเราใช้อันนี้โอเคโอเคผมปิดแล้วนะอ่ะทำที่คอเราต้องไปยึดให้มันเรียบร้อยก่อนตอนนี้ที่ชั่วคราวก็แต่สีเดิมก็ดีอยู่แล้วสีใหม่ทำใหม่แล้วสีกระถอยตรงนี้มันไม่ตัวไอ้นี่มันไม่มีไฟวิ่งมานะพี่มันเป็นไฟ5โวลต์5แอมป์5โวลต์มันเป็นมันไม่ไฟฟ้าไงมันก็เลยไม่ต้องกังวลอ๋อนึกว่าไฟแบบไฟ DC ธรรมดามันมาจากหน้าแผ่นมันไม่ช็อตอันนี้เอาไว้เซ็นสวิตช์ให้เฉยใช่ครับผมคือผมกลัวจะเป็นทำให้ป๊อกแป๊กกูนะไม่น่าเนี่ยพี่ต้องติดข้างฝาอย่างเงี้ยให้ดูมันเป็นเมเกอร์ไงพี่นะโอเคเดี๋ยวผมจะสีให้ดูก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสีพร้อมจะอธิบายพี่จะสีมีข้าวอะไรเอ่ยข้าวนี้ใช่ไหมเอ้าแล้วเราจะรู้ว่าข้าวอะไรเป็นข้าวอะไรมีตัวตักไหมเพราะว่ามันต้องมีตัวตักหน่อยเพราะว่าผมจะไม่ยกเททั้งกระสอบอันนี้มีกากบาทด้วยหนึ่งมันคือข้าวเลยวะแชร์ข้าวคนละชนิดข้าวสังหยดนี่จะพร้อมไปก่อนได้ยิงพร้อมไปก่อนนะข้าวผมจะไม่ยกทั้งกระสอบนะผมจะสอนพี่แค่ตักเป็นกระป๋องเอาดีกว่าเพราะว่าสังหยดจะไวมากพี่ผมเผลอแป๊บเดียวลงเป็นกระสอบอะเร็วสังหยดจะลงเร็วมากอย่างนี้คือเทข้าวนี้ก่อนเทข้าวไปก่อนนะผมจะตักข้าวเข้าไปแค่นี้ก่อนตัวลุ่มเนี่ยมันคือการปล่อยข้าวนะครับเปิดเครื่องแล้วเห็นครับผมโยกเบอร์1เลยติดไหมติดไโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนนะเดี๋ยวเสียงไม่ดังครับเนี่ยขอโทษนะนี่นะครับตัวเปิดนะครับโทษเดี๋ยวดีไม่เตือนดึงผมลืมตั้งแล้วแค่นี้ผมยังไม่ดูเลยฟังเสียงเอาใช่ไหมครับข้ามจะลงเลยนะประมาณนี้เราก็ตักใส ตัวนี้ปล่อยไว้ก่อนครับมันจะหล่นช่วงแรกเนี่ยครับพี่ประมาณนี้เนี่ยก็คือประมาณนี้ครับ70ถ่ายรูปอันนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยก็เนี่ยประมาณนี้ครับประมาณนี้ได้ประมาณเอาตัวนี้คืออยู่ประมาณ 20% ข้าวเปลือกผมเนี่ยแต่สังหยดจะสียากสุดแต่จะผมจะตั้งให้ตัวนี้ง่ายก่อนเพราะสังหยดมันจะไวข้าวเปลือกมันแยกยากพอเรารู้กระทอได้เสร็จปุ๊บเราก็จะยกกระสอบเทพี่ถ่ายรูปก่อนก็ได้ครับเราแค่ตักให้รู้ตักให้รู้ก่อนมันก็จะไวเกินไปหลังยนต์มันเบามันได้ลงล่างเยอะThank you.
อข้าวรอให้ระบบเต็มตะแกรงอย่างที่บอกรอให้ระบบมันแยกกันรอก่อนใช่ครับรอช่วงแรกเพราะเราล้างหมดเลยในกระเพาะไม่มีอะไรเลยไม่มีข้าวเลยจะต้องใช้ข้าวเลี้ยงเอาไปหน่อยนึงแต่สังโยชน์มันจะมีปัญหาจะต้องปรับข้อให้ปรับหน่อยเพราะว่าข้าวมันค่อนข้างปอกถ้าปรับแรกไปมันจะแตกได้เดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวรอผมจะหยุดเครื่องให้ดูร้อยเต็มตะแกรงก่อนว่าแตกเปล่าใช่แตกเปล่าปิดเครื่องอันนี้ผมจะให้ดูค่าบนตะแกรงเพราะว่ามันทำงานเร็วมากมันทำไม่ทันเวลาปิดเครื่องผมกดไปที่เบอร์ศูนย์นะครับแล้วก็ปิดตัวนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยปิดเครื่องไม่งั้นไม่สตาร์ทเครื่องไม่ได้ปิดใช่ครับอ่ะพี่มาดูเนี่ยครับพี่มาดูข้าวมาเนี่ยพี่ดูครับข้าวจะเป็นอย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับทั้งขวาทางริมนู้นสุดเนี่ยมันจะเป็นข้าวกล้องร้อยจะเป็นข้าวกล้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วข้าวเปลือกมันจะมาอยู่ฝั่งนี้แยกได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเอาออกได้แหละใช่ไหมจับดูเราสามารถจับบนถาดได้ถาดไม่คมนะนี่ครับช่วงแรกที่วนเนี่ยข้าวจะมีอัตราการหักพี่มีข้าวขาปนจริงด้วยข้าวหักเยอะไหมครับเนี่ยข้าวปนมีข้าวปนหักไม่เยอะครับอันนี้หักไม่เยอะถือว่าไม่เยอะข้าวพี่ควรหักประมาณไหนครับหรือไม่นี่พอแล้วครับพอแล้วใช่ไหมมายิ่งสีตอนหรืออะไรงี้คือเครื่องถ้าเกิดมันจะเป็นข้าวเขาเรียกอะไรวิธีการบริหารเครื่องให้ข้าวหักน้อยที่สุดคือตอนเริ่มต้นเนี่ยบริหารไม่ได้เพราะว่าเราต้องตั้งให้เสร็จก่อนพอเสร็จปุ๊บเราต้องบาลานซ์ระหว่างสิ่งที่ออกกับสิ่งที่เข้าให้เท่ากันข้าวมันจะไม่หักเลยแค่นั้นเองก็ต้องค่อยดูแค่ดูว่าข้าวลงปริมาณเท่านี้ออกไปพอดีวิธีการดูคือบนถาดมันจะล้นหรือไม่ล้นแค่นั้นเองถ้าถาดมันล้นเยอะหนาความหนาสมมติว่ามันเป็นชั้นนะครับเหมือนความหนาของข้าวอ่ะถ้าข้าวมันหนามากๆแสดงว่าข้าวมันลงมาเยอะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสอนให้ปรับให้มันง่ายสุดคือพี่แค่ดูข้าวเต็มถาดแล้วออกได้เลยมันจะสวยในทันทีทันใดพี่มีหน้าที่แค่เทเข้าเปลือกให้ทันให้มันออกเท่ากันใช่ครับมันจะเท่ากันเพราะผมตั้งเนี่ยคือตั้งเซตอัพเนี่ยออกเท่านี้ได้แค่นี้สุดแล้วเข้าก็คือเราปรับแค่ตรงที่เข้าเพียงเดียวถ้าเข้าทันก็ออกแล้วก็พอจบถ้างั้นต้องเอาให้มันทันแค่พอแล้วได้บาลานซ์นี่ผมปรับให้ช้าสุดนี่ผมพยายามปรับให้ช้าสุดปรับให้ช้าสุดเดี๋ยวกันเดี๋ยวไม่ทันผมปรับให้ช้าสุดพี่มีแค่ปรับตัวนี้อย่างเดียวว่าให้ช้าหรือเบาอย่างเดียวคือในการปล่อยเข้าเปลือกลงไปเท่านั้นเองตอนนี้ก็ปรับอยู่ประมาณเลขจับจังหวะไม่ได้คือห้ามเกินเบอร์6เท่านั้นเองพี่ปล่อยยังไงก็ได้ให้ข้าวมันลงครับปึ๊บใช่ครับแต่ห้ามปรับเท่าไหร่ครับผมผมไม่ได้ดูเลยผมฟังเสียงอย่างเดียวพี่คือส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ดูหรอกเราค่อยๆปรับแล้วฟังมันลงมั้ยลงไปแค่ไหนส่วนใหญ่ใช้ฟังเสียงมากกว่าเพราะดูบางทีบางครั้งดูไม่ค่อยดูผมมันเห็นไหมครับไม่มีข้าวเปลือกแค่นี้ครับจบแล้วแค่มันหักเพราะเราเพิ่งเริ่มปล่อยตอนนี้เริ่มไม่ค่อยหักแล้วหักน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าตอนแรกมันตัวเริ่มเปิดปล่อยข้าวข้าวมันยังวนอยู่หลายรอบต้องรออีกแป๊บนึงนะได้ครับสีก็จะเข้มขึ้นนะพี่ดูนี่ครับดูข้าวเปลือกพี่ผู้ชายมาดูข้าวเปลือกเลยครับเห็นข้าวเปลือกไหมครับให้ข้าวเปลือกอยู่แค่นี้เนี่ยให้เป็นข้าวเปลือกอยู่แค่ตรงนี้เราดูแค่ข้าวเปลือกเดียวถ้าข้าวเปลือกอยู่แนวนี้นะแล้วปล่อยออกเลยนะเกี้ยงเราดูแค่ข้าวเปลือกอย่างเดียวครับตรงนี้ถ้าข้าวเปลือกมันมาอย่างเงี้ยเราปล่อยได้เลยมันจะสีช้าข้าวจะสวยเนี่ยเห็นไหมครับไม่หักเลยครับมันจะแตกต่างแต่เนี้ยข้าวลงน้อยเราก็ปล่อยข้าวเร็ว
พราะข้าวมันเริ่มขาดตะแกรงแล้วไงปล่อยข้าวลงแค่นี้ข้าวมันก็ลงไปเรื่อยๆครับจะเกี้ยงไม่เกี้ยงอยู่ที่เราเลยเราเป็นคนควบคุมครับถ้าเราปิดมันก็จะไม่ออกไงการหักก็น้อยลงสามารถหักให้น้อยลงวันนี้หน่อยหนึ่งเราปรับทุกอย่างห่างออกหน่อยเราออกแล้วนี่มองกระสอบแล้วใช่อ่ะใช่ครับใช่ครับตอนนี้มันหมดแล้วข้าวหมดแล้วเนี่ยผมจะตั้งให้พอใกล้เคียงคือมันจะไล่จนหมดแล้วก็จะไล่ออกมันจะมีแค่ช่วงตอนนี้ที่มันพอขยับมาถึงตรงนี้ครับมันจะมีข้าวเปลือกฝนแล้วก็เอาอะไรไปรองแล้วไปสีต่อไปสีครั้งต่อไปตัวนี้อันนี้ของเราเนี่ยมันก่อนเดี๋ยวตัวนี้ครับมันจะรีบกว่าเนาะตอนนี้เขาเปลือกมันไม่ปนใช่ไหมครับอันนี้มันจะอ้วนกว่าไม่ปนเหมือนไอ้นี่สีแต่เมื่อไรมีเขาเปลือกปนปุ๊บแล้วก็ตัดแยกมันจะมีอยู่มาสองสามโลเดียวพอเครื่องมันแยกก็เสร็จสับหมดแล้วเนี่ยสีกระสอบเดียวผมทำให้ช้าสุดนะคือทำให้สีแค่กระสอบเดียวเหมือนกันไหมอ่ะแทบจะ 100% นะครับมันจะเหลือตรงเนี้ยน้อยมากมีหอมติดปนนี่สิอันนี้มันหอมติดปนเอ้าพาจากไหนวะเนี่ยมันจะมีการติดมาตาสีด้วยอ่ะมาลองงานมอดแล้วเราทำไงดีกับไอ้มอดเนี่ยเนี่ยพอถ้าเราสีดีนะครับดูนะไม่หักเลยมันยังไม่หักเลยตอนนี้หน้าลูกยางเนี่ยยังแข็งอยู่มันยังไม่การเบิร์นเดี๋ยวรอสีมันถ้าพักสัก10-20กว่าสอบมันจะโดนเบิร์นออกหน้ายางใหม่จะออกมาจะสีได้ดีกว่านี้เดี๋ยวผมจะลองให้วิเคราะห์ดูว่ามีอะไรให้ปรับเพิ่มเติมอีกไหมมีข้าวญี่ปุ่นปนมานิดหน่อยแถมให้ลูกค้าไปแล้วข้าวหักเขาจะไม่คัดออกใช่ไหมข้าวกล้องจะไม่มีการคัดแยกออกข้าวกล้องครับถ้าจะคัดพอดีมีตัวนู้นนะครับที่ผมทำไว้ให้ข้าวขาวอะครับมันจะมีเครื่องคัดแยกให้พี่ถ้าเกิดผ่านเครื่องตัวนู้นปุ๊บจะคัดแยกข้าวหักได้อีกก็ที่พี่สั่งมาตัวนู้นมันจะมีตัวคัดไม่ต้องคัดเนี่ยมีเขาเปิดปนเห็นไหมครับเนี่ยตอนท้ายเราต้องหยุดมันมีเขาเปิดปนไงตอนท้ายตอนนี้เราต้องหยิบออกเห็นไหมเนี่ยปนหน่อยหนึ่งเห็นไหมช่วงนี้เราต้องมาลองแยกไม่งั้นเดี๋ยวไปปนกองใหญ่นะครับมันจะมีปนกองใหญ่แค่ตรงนี้แหละประมาณโลนิดๆครับแล้วเราก็มาวนใหม่ช่วงที่ข้าวสารหมดอ่ะมันจะมีช่วงนึงที่เราปิดปนมาต้องตัดต้องปิดเอามาลองแยกไม่ให้ปนกันใช่ไม่ใช่เหลือนิดเดียวประมาณโล2โลแต่จะมีปนเนี่ยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวนไปแยกใหม่ได้ข้าวเก่าไม่ข้าวญี่ปุ่นอันนี้ข้าวญี่ปุ่นเพราะไม่งั้นมันจะปนกองใหญ่ตอนนี้ครับเวลาเครื่องฟรีเปล่าอย่างเงี้ยครับผมจะทำไงแล้วผมจะคาลูกยางออกคาลูกยางครับผมแล้วผมก็จะปิดเครื่องปิดนี้ก่อนนะจะปิดนี่แล้วก็ปิดนี่ครับทำไมคาลูกยางออกเพราะว่าตอนที่เรามันไม่มีข้าวเปลือกแล้วคือเราถ้าไม่มีข้าวเปลือกแล้วครับแล้วบนตะแกรงเราแยกเสร็จแล้วครับเราต้องคาลูกยางออกเพราะว่ามันจะไม่เปลืองเพราะเราปรับลูกยางทุกครั้งอยู่แล้วมันจะได้จำทุกครั้งเราปรับเองใช้เองเพราะส่วนใหญ่ก็คือแค่นี้แหละแค่ทุกอย่างตัวเดียวเนี่ยหนึ่งกระสอบประมาณนี้ครับจับเวลากี่นาทีถ้าสอนด้วย10 นาทีมั้ง